ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าใยกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีปริมาณของโปรตีนที่ลดลงมีการเชื่อมตามขวางกันมากขึ้นทำให้ใยกล้ามเนื้อนะคะทุกส่วนของร่างกายนะคะก็จะมีลดลงนะคะมวลของกล้ามเนื้อก็จะลดลงนะคะเราจะสังเกตว่าบริเวณแขนขาเราเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยลดลงพอกล้ามเนื้อลดลงก็จะมีไขมันมาแทนที่โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือว่ามีกิจกรรมทางกายหรือไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะก็จะมีไขมันมาแทรกบริเวณกล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะมากนะคะผลที่ตามมาก็คือกำลังของกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงไปด้วยนะคะเมื่อกำลังของกล้ามเนื้อลดลงนะคะเวลาที่เราหยิบจับหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามพอตกเย็นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกปวดเมื่อยล้าบริเวณกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับกระดูกนะคะพอเราเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะยังไม่ต้องเข้าสู่วัยสูงอายุเต็มตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นเริ่มมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือว่าประจำเดือนลดลงโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้แคลเซียมที่เคยอยู่ในกระดูกเนี่ยมันออกมาอยู่นอกกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นในกระดูกเมื่อปริมาณแคลเซียมลดลงกระดูกก็ไม่แข็งแรงค่ะก็เปราะแล้วก็หักง่ายนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าล้มนิดนึงนะคะไม่ได้แรงมากนะคะเด็กๆเนี่ยล้มลุกขึ้นมาเจ็บเล็กน้อยแต่พอเราเป็นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะพอเราล้มครั้งนึงเนี่ยนะคะไม่ขาหักก็แขนหักทั้งที่ดูแล้วล้มไม่รุนแรงอะไรเลยนะคะก็จะเป็นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อความแข็งแรงของกระดูกไม่มีแล้วกระดูกก็จะทรุดตัวลงมานะคะก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเกิดปัญหาในเรื่องของปวดบริเวณข้อเข่าจากการแบกรับน้ำหนักแล้วถ้าเรายังคงปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะคะมีน้ำหนักเกินนะคะน้ำหนักก็จะกระทำลงไปที่หัวเข่าหรือว่าบริเวณเอวมากขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการปวดเพิ่มมากขึ้นตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งการปฏิบัติตัวที่ดีนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของกล้ามเนื้อถ้าเรามองว่ามันเป็นเพราะโปรตีนใช่ไหมเราก็กลับไปในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพดังที่กล่าวไปแล้วนะคะในส่วนของกระดูกนะคะทำอย่างไรนะคะการที่จะทำให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเนี่ยก็จะต้องมีการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงกระทำกับกระดูกสักหน่อยนึงถ้าจะเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อให้กระดูกแข็งแรงก็จะเป็นในเรื่องของการเดินนะคะการเดินเริ่มต้นที่การเดินก่อนเลยนะคะเดินนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนระดับของการเดินไปเป็นอย่างเช่นการวิ่งเยาะๆนะคะหรือการวิ่งนะคะซึ่งแรงกระทำที่จากน้ำหนักตัวลงไปเนี่ยนะคะมันจะกระตุ้นทำให้กระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับข้อจำกัดในเรื่องของโรคประจำตัวหรือว่าปัญหาอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำหนักตัวที่จะไปกระทำกับบริเวณข้อเข่าด้วยนะคะนอกจากนี้พอเราอายุมากขึ้นนะคะตรงน้ำบริเวณที่เลี้ยงข้อเข่าเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะเวลาที่เราไปนั่งสมาธิหรือเรานั่งพับเพียบหรือนั่งตำแหน่งท่าทางของการนั่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของอาการปวดเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพึงระวังนะคะถ้าเราดูแลกระดูกดีกล้ามเนื้อดีนะคะโครงสร้างของร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะเมื่อโครงสร้างร่างกายแข็งแรงเราก็จะสามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้อีกต่อเนื่องไปนะคะตั้งแต่วัยทำงานจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงตั้งแต่วัยทำงานด้วยค่ะ